ขอกราบถวายความเคารพกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชญาณวิสุทธิโสภณหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพสักการะอย่างยิ่งกระผมพระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธในนามของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดจันทบุรีขอกราบเรียนถวายรายงานในการทอดพระป่าช่วยชาติในวันนี้ณสถานที่นี้เพื่อทราบเนื่องด้วยพุทธศาสนิกชนมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดจันทบุรีและจากสถานที่ต่างๆของบางจังหวัดทั้งไกลและไกลมีกรุงเทพมหานครเป็นต้นต่างมีจิตสำนึกในความเมตตาการุณของพระเดชพระคุณเป็นล้นพ้นโดยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ที่มาเป็นองค์ผู้นำในโครงการช่วยชาติดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เพื่อข้าพเจ้าเราพุทธบริษัททั้งหลายต่างล้วนมีจิตศรัทธาในโครงการนี้และในน้อมทูลถวายเพื่อร่วมสมทบโครงการช่วยชาติแด่พระเดชพระคุณท่านตามกำลังความสามารถ โดยขอกราบเรียนเป็นสองรายการเท่าที่ทราบในปัจจุบันนี้ดังนี้รายการที่หนึ่งคณะศรัทธาร่วมถวายในวันที่21พฤศจิกายน2541ณวัดพิชัยพัฒนารามหรือเขาน้อยสามผานแห่งนี้มีทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวม3กิโลกรัมกับอีก 665.8 กรัมเงินสกุลต่างๆจำนวนหนึ่งยังไม่ทราบจำนวนเงินดอลลาร์จำนวน 2,080 ดอลลาร์เงินบาทไทย175,000 บาทรายการที่สองรวมถวายผ่านวัดพิชัยพัฒนารามหรือเขาน้อยสัมผัสซึ่งทางวัดได้รับบริจาคไว้ก่อนล่วงหน้ามีดังนี้ทองคำแท่งใหญ่2แท่งรวมน้ำหนัก25กิโลกรัมทองคำแท่งเล็ก16แท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม7กิโลกรัมกับ50บาทเงินสกุลต่างๆยังไม่ได้นับเงินดอลลาร์จำนวน 30,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทไทยรวมกันทั้งสิ้น12ล้าน611,168 บาทรวมทั้งสองรายการมีดังนี้ทองคำแท่งใหญ่2แท่งน้ำหนัก25กิโลกรัมทองคำแท่งเล็ก16แท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม9กิโลกรัมกับอีก 665.8 กรัมอยู่50บาทเบิร์นสกุลต่างๆจำนวน1ยังไม่ทราบเงินดอลลาร์จำนวน 10,000
2,080 ดอลลาร์เงินบาทไทย 175,000 ดอลลาร์เงิน 5,000 บาทรวมคิดเป็นเงินบาทไทยทั้งสิ้นในขณะนี้ได้14,164,000 บาทและในโอกาสนี้ขอความเมตตาพระเดชพระคุณท่านได้โปรดประทานโอวาทธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่พวกเก้ากับผมและบรรดาศิษยานุศิษย์ของพระคุณท่านผู้แสวงบุญซึ่งรอรับโอวาทธรรมของพระคุณท่านอยู่ณบัดนี้ขอกราบคารวะด้วยความเคารพอย่างสูงแปดโมงบ่ายสองโมงสิบสองสิบสามนาทีวันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีวัดเขาน้อยสามผานเป็นผู้เริ่มงานในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองของเราอันนี้ชัดไหมนี่ดังไหม หลวงตาได้ทราบรายการที่พี่น้องทั้งหลายรวมกันทั้งทางกรุงเทพและทางจันทบุรีในวันนี้เป็นจำนวนเงินทั้งทองร่วมแล้วเป็นจำนวนมากเป็นที่ปราบปลื้มภายในจิตใจเป็นที่สุดกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆว่าการดำเนินงานเพื่อการช่วยชาติโดยขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนี้จะเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์พูนผลโดยไม่อาจสงสัยเพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากกำลังทรัพย์ตามมาทีหลังกำลังใจนี้เป็นสำคัญเราเป็นหัวใจของประเทศไทยทั้งชาติเราจึงมีกำลังใจที่จะรักษาทะและทะนุถนองชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึกเต็มกำลังด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างช่วยเหลือกันให้ชาติไทยของเราได้ฟื้นขึ้นมาเป็นลำดับ วันนี้เท่าที่ทราบจำนวนเงินที่อ่านผ่านไปแล้วด้วยความเข้าใจแต่จำไม่ได้ว่าเป็นจำนวนมาก นี่เป็นผลที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ตั้งตกตั้งใจแสดงความรักชาติออกมาให้เห็นชัดในงานแต่ละงานละงานมีจำนวนมาก แล้วต่อจากนี้ไปก็จะแสดงธรรมให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบทางด้านจิตใจด้านวัตถุเราก็ดำเนินการช่วยชาติไปอย่างนี้ด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนการช่วยชาติและสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความแน่หนามั่นคงต่อไปธรรมจึงเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธจะต้องถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นข้อบังคับอันสำคัญเพราะสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นการกีดขวางต่อการสร้างความดีทำศาสนาท่านว่ากิเลสคือเสียงเลวร้ายของธรรมเป็นภัยของพระศาสนา เราจึงต้องนำธรรมเข้ามาจำกัดปัดเป่ามันออกเป็นลำดับ คำว่าธรรมเราเป็นชาวพุทธก็จริงแต่เรายังไม่ทราบเนื้อแท้ของธรรมนั้นคืออย่างไรนี่ยอมรับกันทั่วพุทธจักรแห่งประเทศไทยของเราว่าไม่ทราบคำว่าธรรมมันแท้จริงนั้นคืออย่างไรวันนี้จะขอนำเรื่องราวและความจริงของธรรมแท้ออ
ออกมาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามหลักความจริงจะพูดยืนยันเลยผู้พูดก็ไม่สงสัยผู้แสดงไม่สงสัยคือธรรมแท้เป็นอย่างไรธรรมที่เรายึดเราถือนี่เป็นเงาของธรรมแท้ที่ติดอยู่กับธรรมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ธรรมหากเป็นเงาของธรรมธรรมแท้เช่นเดียวกับตัวของเราเงาก็คือสิ่งที่ออกจากตัวของเราซึ่งแนบอยู่กับตัวของเรานั่นแหละเรียกว่าเงาของธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเครื่องหมายที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมแท้พุทธแท้ของพระพุทธเจ้านั้นคือธรรมแท้ธรรมแท้มีอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านนี่เรียกว่าธรรมแท้ท่านทรงไว้แล้วเรียบร้อยสมบูรณ์พูนผลนำธรรมแท้ออกมาเป็นกิริยาให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดมีพุทโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้างซึ่งเป็นเงาเทียมอยู่กับธรรมแท้นั้นแล้วเราจะได้เข้าถึงตัวธรรมวันนี้จะยกข้อเปรียบเทียบเรื่องธรรมแท้ให้ฟังธรรมแท้นั้นเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงดังที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั่วโลกดินแดนนี่แหละน้ำเหล่านั้นไหลรับรวมจากแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำนั้นแม่น้ำทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกนี้ไหลลงไปเรียกว่าแม่น้ำสายนั้นแม่น้ำสายนี้รวมลงไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรจึงรวมแม่น้ำทั้งหลายอยู่ในจุดเดียวกันหมดแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมลงไปนั่นเทียบกันกับบรรดาชาวพุทธของเราที่ประพฤติปฏิบัติตัวบำเพ็ญคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาต่างคนต่างบำเพ็ญก็เท่ากับแม่น้ำสายต่างๆคือแต่ละบุคคลแต่ละรายนั่นแหละที่บำเพ็ญอยู่เวลานี้กลายเป็นแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพาน แม่น้ำสายต่างๆได้แก่ผู้บำเพ็ญได้มากได้น้อยน้ำนั่นก็ค่อยไหลลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบารมีแก่กล้าสามารถแล้วน้ำนั่นก็ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ไหลรวมลงไปสู่มหาวิมุตติมหานิพพานนั่นเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งดวงอยู่จุดมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละนั่นเรียกว่าเป็นธรรมแท้ธรรมแท้นี้มีมานานแสนนานไม่นับกับนับกันเลยนั่นไปอีกว่ากี่กับกี่กันนี้คือธรรมแท้ที่แม่น้ำทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกบรรลุธรรมเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันจะแยกว่าเป็นคนนั้นคนนี้แยกไม่ได้เป็นแม่น้ำมหาสมุทรวิมุตติหลุดพ้นอย่างเดียวกันหมดนี่เหมือนกันกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงจากคลองตามคลองต่างๆแล้วเข้าสู่แม่น้ำมหาสมุทรเมื่อแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้าไปสู่แม่น้ำมหาสมุทรแล้วย่อมหมดความหมายในคำว่าแม่น้ำสายนั้นสายนี้ในทันทีที่น้ำสายต่างๆได้ไหลลงสู่แม่น้ำมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นมีคำเดียวแม่น้ำสายต่างๆรวมหมดแล้วกลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอันแล้วกันแล้วนี่ผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเมื่อต่างคนต่างบำเพ็ญซึ่งเทียบกับต่างแม่น้ำต่างสายไหลลงสู่มหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อถึง
ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วก็เรียกว่าจิตนี้ได้เข้าสู่ธรรมอันแท้จริงแล้วเรียกว่าธรรมแท้ธรรมแท้นี่แหละที่มีประจำอยู่ในโลกธาตุนี้หากว่าโลกเขาสามารถถ่ายทอดหรือว่าถ่ายทีวีในธรรมแท้ได้ก็จะเป็นที่อัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมแท้นั่นได้เลยในขณะเดียวกันก็ให้ถ่ายลงไปถึงบาปก็มีภาพบุญก็มีภาพนรกก็มีภาพนรกหลุมต่างๆมีภาพทั้งนั้นถ่ายออกมาเป็นภาพจนกระทั่งถึงนรกหลุมสุดท้ายก็ถ่ายภาพขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ถ่ายขึ้นมาถึงสวรรค์ชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปก็ถ่ายภาพไว้ให้เห็นชัดเจนถึงปรนิมมิตวสาวดีสวรรค์ชั้นที่6ก็ถ่ายภาพไปหมดจนกระทั่งถึงพรหมโลก16ชั้นก็ถ่ายภาพไปให้ตลอดทั่วถึงหมดถึงนิพพานคือมหาวิมุตติมหานิพพานนั้นก็ให้ถ่ายภาพทั่วถึงแล้วทั้ง2อย่างนี้ได้เห็นประจักษ์ในภาพทีวีโดยไม่สงสัยเพราะถ่ายออกมาจากหลักความจริงโดยแท้แล้วมนุษย์เรานี้แหละผู้เฉลียวฉลาดที่สุดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้คุณรู้โทษทุกอย่างนี่แหละจะเป็นผู้ที่ตะเกียกตะกายในการละชั่วและการบำเพ็ญดีด้วยชีวิตจิตใจไม่เสียดายเลยเพราะเห็นธรรมชาตินั้นแล้วประจักษ์ในภาพที่ออกทางทีวีทั้งนรกทั้งสวรรค์แล้วการตะเกียกตะกายเพื่อให้ไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นๆก็จะตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของเราอย่างรุนแรงการละชั่วทำดีไม่ต้องบอกไม่ต้องได้บีบไปบังคับกันเพราะชั่วก็เห็นโทษประจักษ์อยู่แล้วในทีวีดีก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วในทีวีเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศคือทำทั้งแท่งแล้วความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรนี้จะไม่มีใครมาบังคับเลยจะเป็นไปเองเพราะกิเลสหมดความหมายไปโดยลำดับในขณะที่ได้เห็นภาพคือเห็นโทษของกิเลสที่มันแสดงให้โลกได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับการตกนรกบกไหม้ที่ปิดไว้เป็นเวลานานแสนนานไม่รู้ให้เห็นหลอกลวงโลกให้งมงายไปตามว่านรกไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีบาปแต่ก็ได้มาปรากฏแล้วในทีจอทีวีบุญก็ปรากฏแล้วนรกก็ปรากฏแล้วซึ่งเป็นผลจากการทำพรหมโลกนิพพานก็ปรากฏชัดเจนแล้วในผลแห่งการทำความดีเป็นขั้นไปนี่กิเลสจะไม่หลอกลวงเราเป็นเวลานานเหมือนดังที่เป็นมานี้เพราะเอาของจริงมาปะทะกันของปลอมมีเท่าไหร่ล้มเหลวไปหมดของปลอมคืออะไรเวลานี้ของปลอมกำลังมีอำนาจมากกิเลสตัวมืดมิดปิดหัวใจเราไม่รู้ความจริงให้รู้แต่ความจอมปลอมและเชื่อความจอมปลอมกันทั้งนั้นจึงได้หลงงมงายไปตามมันได้รับความทุกข์ความทรมานจากความเชื่อของมันที่หลอกลวงนั้นมากต่อมากสัตว์โลกทั้งหลายผ่านพ้นไปไม่ได้เพราะความหลอกลวงต้มตุ๋นของกิเลสทีนี้เมื่อได้เปิดเหตุเปิดผลหลักความจริงออกมาให้เห็นชัดเจนว่าบาปมีอย่างนี้เป็นภาพที่ประจักษ์อยู่ในทีวีบุญมีอย่างนี้ภาพประจักษ์อยู่ในทีวีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอย่างนี้ประจักษ์ในทีวีแล้วกิเลสจะหายไปเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะมาต้มตุ๋นสรรโลกด้วยความจอมปลอมของมันอีกต่อไปโลกจะหมุนตัวเข้าสู่ความจริงเข้าสู่ความจริงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตวิญญาณที่เวียนว่ายตาเกิดในวัฏสงสารซึ่งไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอเหมือนเลยในความมากต่อมากจิตวิญญาณนั้น
จะไหลเข้ามาสู่การทำความดีผลกรรมมีมากน้อยก็จะลดลงไปเพราะไม่ส่งเสริมด้วยการทำชั่วการทำดีจะหนักหน้าขึ้นไปโดยลำดับแล้วจิตวิญญาณทั้งหลายเมื่อผ่านพ้นกรรมนั้นกรรมนั้นไปแล้วก็จะผ่านเข้ามาหมุนตัวเข้ามาสู่การสร้างคุณงามความดีถอดถอนออกตนออกไปได้โดยลำดับเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลรวมเข้าไปสู่มหาสมุทรทะเลหลวงเมื่อสร้างคุณงามความดีด้วยความตะเกียกตะกายด้วยความเชื่อถึงใจแล้วโดยไม่หยุดสามารถไปถึงวิมุตติพระนิพพานได้โดยทั่วถึงกันจิตวิญญาณที่กิเลสมันว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ซึ่งก็เกลื่อนโลกธาตุอยู่นี้จะค่อยหมดไปเข้าสู่จิตตวิมุตติถึงขั้นวิมุตติมหาวิมุตติมหานิพพานไปโดยด้วยกันเป็นผู้สิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยแต่นี่เสียดายที่ภาพทีวีทางด้านธรรมะไม่สามารถที่จะมาถ่ายภาพให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธทั้งเราได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจมีกิเลสมันจึงสนุกหลอกลวงต้มตุ๋นโลกให้เชื่อถือและปฏิบัติตามมันได้รับความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีสิ้นสุดตลอดไปอย่าว่าเพียงตลอดมาเลยตลอดไปก็มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีธรรมเข้ายับยั้งไม่มีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานนี่พวกเราทั้งหลายพึงทราบว่าโลกเขาไม่สามารถที่จะผลิตทีวีถ่ายธรรมถ่ายบุญบาปนรกอเวจีได้แต่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงไว้แล้วนั่นเท่ากับทีวีถ่ายออกมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้อ่านได้ยินได้ฟังตลอดมานี่คือภาพทีวีอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วทีวีประจักษ์ในพระไทยขยายทีวีออกมาแสดงแก่โลกทั้งหลายว่าการทำบาปเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนั้นตามทีวีประจักษ์พระไทยของพระเจ้าที่แสดงออกมาการทำบุญมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นตามทีวีทางด้านดีได้แสดงผลออกมาเราเชื่อตามทีวีคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะสามารถพลิกแพงเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเคยเป็นมาทางที่ชั่วชนิดใดก็ตามเข้าสู่ทางดีเป็นลำดับแล้วก็ความเบาบางแห่งทุกข์เพราะการปฏิบัติดำเนินแม้ไม่ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานในเวลานั้นก็ตามจะความทุกข์ทั้งหลายจะเบาบางลงไปเรื่อยๆความสุขก็จะเจริญขึ้นภายในจิตใจตลอดภพชาติของเราก็จะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานได้โดยสมบูรณ์ตามแนวทางคือทีวีหรือว่าแปลนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนับพอประมาณ 84,000 คันพระธรรมขันธ์นี่พอประมาณเท่านั้นนี่คือแบบแปลนแผนผังหรือทีวีที่ชี้บอกความจริงไว้ไม่คลาดเคลื่อนไปไหนเลยถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามนี้แล้วเราชาวพุทธก็จะมีความสงบร่มเย็นการปฏิบัติหน้าที่การงานก็มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีการละเว้นและการบำเพ็ญละเว้นในสิ่งที่ชั่วไปโดยลำดับและการบำเพ็ญตัวในสิ่งที่ดีครอบครัวเย่าเรือนตัวของเราเองก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเพราะต่างคนต่างปฏิบัติตามทีวีคือแบบแปลนแผนผังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นโลกทั้งหลายก็จะมีความสงบร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งเราชาวพุทธควรที่จะยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของตายตัวไม่หลอกลวงนี้เข้ามาปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังอย่าทำหล่อแหละคอนแคลนให้ทำจริงทำจังกิเลสมีอยู่ภายในใจตัวใดก็ตามไม่เคยมีตัวท้อแท้อ่อนแอไม่มีคำว่าอ่อนกำลังลงไม่มีคำว่าวัยกิเลสเริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มเป็นเด็กเริ่มขยายตัวขึ้นไป
เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าแก่เป็นแก่ชราเผาศพกิเลสเพราะกิเลสตายอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะกิเลสไม่เคยมีวัยมีชรามีชรามีแต่ความบีบบังคับสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลามีอยู่ที่ใจของเราทั้งหลายนี่แหละเราจึงต้องเอาจริงเอาจังเข้มแข็งกิเลสเป็นของเข้มแข็งมาแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเสริมกำลังตัวเองขึ้นให้มีความเข้มแข็งเพราะมีความเข้มแข็งอยู่แล้วตามปกติของมันมีความเข้มแข็งอยู่โดยปกติเมื่อได้รับการส่งเสริมมีสัตว์โลกเชื่อมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งจูงจมูกไปเรื่อยจูงจมูกไปเรื่อยถึงไหนถึงกันตกนรกหมกไหม้ขนาดไหนมันไม่ได้คำหนึ่งเพราะมันบอกว่านรกไม่มีนี่คือกิเลสตัวจอมปลอมต้องปิดต้องกั้นไว้หมดอันใดที่มีมันจะบอกว่าไม่มีอันใดที่ดีมันจะบอกว่าชั่วแล้วก็ไม่ให้สัตว์ทั้งหลายทำนี่ล่ะสัตว์ลุ่มหลงต่อมันเพราะเหตุนี้เองจึงมีความทุกข์ความลำบากเกิดมาเราก็ไม่ทราบว่าเกิดมาจากกำเนิดใดที่มาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่ากำเนิดของตนที่มาเกิดในภพนี้มาจากกำเนิดใดสัตว์ตัวใดบุคคลใดเราไม่ทราบเราก็เกิดมาแบบเลื่อนลอยตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่มีมากน้อยหนุนให้มาเกิดเกิดแล้วเวลานี้จิตใจของเราก็ไม่ได้เคยมองดูเลยจิตใจแท้เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละถ้าเรียกว่าจิตเรียกว่าใจเป็นแก่นอันหนึ่งฝังอยู่ภายในแห่งร่างกายของเรานี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนั่นท่านเรียกว่าใจเราก็ไม่เคยดูใจอันนี้เพื่อส่งเสริมความดีให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปก็มีแต่ทำความตามความตามอยากความทะเยอทะยานที่กิเลสผลักใสให้ไปมันก็มีแต่ความเลวร้ายเป็นผลขึ้นมาเรื่อยเมื่อเรามองดูจิตใจของเรานี้บ้างแล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราจะได้ส่งเสริมนำธรรมเข้าไปส่งเสริมปฏิบัติตัวให้ดีใจนี้ไม่เคยตายนี่แหละที่ว่าจิตตวิญญาณเตือนทั่วโลกดินแดนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีสิ่งใดเทียบได้มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือจิตตวิญญาณนี่แหละนี่แหละเมื่อเราไม่ได้มองดูตัวของเราแล้วการเกิดการตายของเราในภพต่อไปนั้นซึ่งจะมาถึงอยู่เช่นเดียวกับวันพรุ่งนี้จะมาถึงจากวันนี้ไปก็ถึงวันพรุ่งนี้จากเกิดในภพนี้แล้วก็จะไปเกิดในภพหน้าเช่นเหมือนกับวันพรุ่งนี้แล้วหลักเกณฑ์ของเรามีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องอบอุ่นตายใจภายในจิตใจของเราเราก็ไม่มีเวลาตายไปแล้วก็จะเกิดตามยถากรรมเช่นนั้นเรื่อยไปและเป็นอย่างนี้เรื่อยไปถ้ามาเราไม่สร้างหลักใจคือหลักธรรมได้แก่คุณงามความดีเข้าสู่ใจของเราเสียเวลานี้เราจะพลาดท่าเสียทีตลอดไปโดยเหตุนี้เมื่อธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานให้เราทราบทั้งหลายอยู่นี้นับว่าเป็นบุญญาลาภเป็นวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งที่ได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาเอตุไม่มีศาสนาใดผู้ใดเสมอเหมือนเลยข้อยืนยันแห่งศาสนาพุทธแห่งพระพุทธเจ้าที่มีตนมีตัวอยู่เวลานี้ก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4นี้ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้งสองฝ่ายนี้แหละเป็นเครื่องต้านทานต่อสู้กันภายในจิตใจดวงเดียวนี้เราได้สร้างความดีคือสร้างทางมรรคการทำบุญให้ทานทุกประเภทรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นการสร้างความดีลบล้างกิเลสคือพวกทุกข์พวกสมุทัยนี่ให้ขาดลงไปจากใจดังพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถมาแล้วจนได้บรรลุเรียกว่าตรัสรู้ธรรมคือตรัสรู้ขึ้นท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าพระประเจกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ
พระสาวกของพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ก็ผุดขึ้นจากองค์อริยสัจนี้ทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราทรงอุบัติขึ้นจากอริยสัจนี้จึงเป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เป็นศาสดาเต็มองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เต็มองค์มีตนมีตัวเป็นผู้ประกาศศาสนานับว่าเราได้เกิดมาพบศาสนาเรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราอย่าให้ศาสนานี้ได้ผ่านพ้นไปจากเราผ่านวันผ่านคืนผ่านปีผ่านเดือนไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงตายก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้อยากให้มีในชาวพุทธของเราขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ชั่วทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเราให้ห่างเหินออกไปแล้วบำเพ็ญความดีส่งเสริมความดีให้มากขึ้นเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดมาแม้ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากภพใดก็ตามในปัจจุบันนี้เราสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่อบอุ่นแก่ใจแล้วเราย่อมแน่ใจว่าตายแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีและผู้มีคุณงามความดีสูงเด่นขึ้นไปย่อมประจักษ์ใจตัวเองทั้งที่ยังไม่ตายนี่แหละว่าตายแล้วนี้จะไปเกิดที่ใดหรือไม่เกิดที่ใดธรรมสามารถประกาศก้องขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นประจักษ์ในตัวเองแล้วไม่ต้องถามใครเนี่ยการสร้างหลักการสร้างหลักใจจนถึงขั้นแน่นอนแล้วย่อมประกาศขึ้นภายในตัวเองไม่สะทกสะท้านต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ยากลำบากหรือนอกโลกหุมใดๆสัตว์กำเนิดของสัตว์ของเป็ดของผีใดๆเป็นการกล้าหาญฉานไถไม่ไปเกิดในสถานที่เหล่านั้นทั้งนั้นไปก็คือเพราะภูมิคุณธรรมที่ประจักษ์อยู่กับใจนี้ว่าไปทางดีนอกจากนั้นยังสามารถจะทราบได้ว่าจะไปสวรรค์ชั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงพรหมโลกผู้ประจักษ์ถึงขั้นขีดสุดวิบูธพระนิพพานแล้วประกาศก้องเกิดในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านที่ได้บรรลุธรรมถึงสันทิฏฐิโกสุดยอดนี้แล้วประกาศขึ้นในเวลานั้นเลยดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าญาณัญจะปะนะเมทัสสนังอุตปาฏิญาณคือความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปปาเมวิมุติความหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายไม่ของเราไม่กำเริบอีกแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิดานิปุณัพพโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองประกาศขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศท้าทายให้เบญจวัคคีย์ทั้งหลายได้ทราบว่านี้ธรรมของจริงเราเป็นผู้ทรงไว้แล้วกำลังนำธรรมของจริงนี้มาสอนพวกเธอทั้งหลายเพื่อเดินหรือเตื้อใส่เต้าไปตามทางที่เราแสดงไว้นี้ในขณะเดียวกันนั่นเองพระอัญญาโกณยะก็ได้รู้มีดวงตาเห็นธรรมได้รู้ขึ้นในขณะนั้นถึงขั้นสะดุดใจและเปล่งอุทานออกมาในเวลานั้นว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งนั้นนี่ประจักษ์ใจว่าหาสิ่งนี้แน่นอนตายตัวพอจะยึดถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจไม่ได้นอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่มาล่าสุดท้ายพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาทรงเปล่งอุทานรับพระอัญญาโกณยะว่าอัญญาสิวัตโพโกณัญโญอัญญาสิวัตโพโกณัญโญพระอัญญาโกณยะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอพระอัญญาโกณยะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอคือว่าจับหลักได้แล้วยังไงก็ไม่เป็นอื่นพระอัญญาโกณยะจะต้องก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นดังพระพุทธเจ้าประกาศก้องขึ้นให้ได้ยินนั่นแหละแล้วพอวันหลังมาเมื่อได้ฟังอนัตตลักขณสูตรทั้ง5องค์เบญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสุดยอดก็ประกาศกังวานขึ้นในญาณความรู้แจ้งในสันทิฏฐิโกของตัวเองด้วยกัน
โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ประกาศก้องขึ้นทีแรกว่าญาณจักรพระเมตุสตนเมตัสดังอุตปายจนกระทั่งถึงนติดานิปุณณภโวธรรมเหล่านี้ได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วในเบญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากการฟังธรรมฟังและอนัตตลักขณสูตรสิ้นเสร็จลงเท่านั้นนี่แหละธรรมประเภทนี้เป็นธรรมที่สุดยอดจากการบำเพ็ญของนักบุญทั้งหลายจะต้องก้าวเข้าสู่จุดนี้เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานมาธรรมสูญไปไหนเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่รับน้ำสายต่างๆไหลแล้วเข้าไปสู่ไปรวมที่มหาสมุทรนั่นแล้วน้ำมหาสมุทรก็ทรงไว้ซึ่งน้ำทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายได้เห็นกันทั่วโลกนี้นั่นคือน้ำมหาสมุทรเป็นที่ไหลรวมแห่งแม่น้ำสายต่างๆนี่ชั้นใดก็เหมือนกันน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานถึงขั้นกับที่ว่าเป็นธรรมแท้นั้นไหลเข้ามาออกมาจากผู้บำเพ็ญสายต่างๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานด้วยกันนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านทรงชี้แจงด้วยความถูกต้องดีงามเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วถ้าว่าแบบแปลนก็แบบแปลนที่สมบูรณ์แบบถ้าว่าทีวีที่ออกช่องใกล้เห็นได้อย่างชัดเจนดูตามตำบับตำราซึ่งเท่ากับดูทีวีบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานนั่นแหละไม่ผิดกันเลยนี่เป็นความถูกต้องดีงามแล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นบุญญาลาภของเราแล้วได้พบพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นบุญญาเลิศเป็นบุญอันเลิศเลยอีกขั้นหนึ่งเรานับถือพระพุทธศาสนาเชื่อบุญเชื่อบาปตามทีวีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราก็จะเข้าถึงของจริงเป็นลำดับลำดาในชาตินี้ถ้าเราได้บำเพ็ญตัวของเราถึงขั้นแน่นอนเป็นลำดับแล้วเราจะประจักษ์เองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนั้นสอนเพื่อความรู้ประจักษ์ตัวเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับเช่นผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเรามีหน้าที่อันเดียวตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วไม่มีภาระอื่นใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกวนให้มีแต่หน้าที่การชำระกิเลสอย่างเดียวนั่นเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่ทรงทำเหล่านี้ไว้ท่านสอนในด้วยจิตตภาวนาล้วนล้วนนี่ละงานของพระแท้เพราะมีงานอันเดียวเรื่องการขนขวายหาจุปัจจัยประจุจุปัจจัยที่อยู่ที่อาศัยเหมือนประชาชนนั้นเขารับภาระไว้หมดแล้วเรามีแต่ตัวจะก้าวเข้าสู่แนวรบคือการต่อสู้กับกิเลสเท่านั้นเราจึงมีหน้าที่โดยเฉพาะด้วยจิตตภาวนาชำระจิตใจของตนเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิไม่มีใครบอกก็ตามตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นในสมาธิเวลาเรียนหนังสืออยู่เราก็เห็นสมาธิในตำรับตำราเป็นสมาธิกระดาษเป็นสมาธิในตัวหนังสือแต่พอเราปฏิบัติจิตตภาวนาเข้าแล้วสมาธิในกระดาษสมาธิในตัวหนังสือนั้นก็ชี้ลูกศรเข้ามาสู่การจิตตภาวนาของเราเราทำจิตตภาวนาตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นก็มาปรากฏสมาธิขึ้นที่ใจของเราอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องถามใครความสงบเย็นใจเพียงเท่านั้นก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจเพราะไม่มีความสุขความแปลกประหลาดอันใดที่เราเคยผ่านมานับตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ได้ปรากฏความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นแล้วในบัดนี้ก็ต้องมีความตื่นเต้นมีความพออกพอใจความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาก็ฝังลึกลงไปฝังลึกลงไปการเจริญสมณธรรมของผู้จะแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวย่อมมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับสมาธิก็เจริญขึ้นเรื่อยๆความสงบเย็นในจิตใจของผู้บำเพ็ญสมาธิด้วยจิตตภาวนาก็เจริญขึ้นเรื่อยๆมีความแน่นหนา มั่นคงมีความสว่างกระจ่างแจ้งตามภูมิสมาธิของตนจนกระทั่งถึงขั้นสมาธิเต็มที่เต็มภูมิแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปัญญานี่ก็เป็นเรื่องจิตตภาวนา
แก้กิเลสตามทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เป็นธรรมที่คือที่ล้าสมัยเป็นธรรมที่ทันสมัยกับกิเลสตลอดมาก็เราก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาคำว่าปัญญามีหลายประเภทสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังทำให้เกิดข้อคิดต่างๆเป็นปัญญาขึ้นมาอย่างหนึ่ง จินตามยปัญญาความคิดอ่านไตรตรองในแง่ต่างๆแห่งสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏเคยปรากฏมานำมาเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นขั้นหนึ่งภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี่เป็นปัญหามากที่สุดถ้าไม่ปฏิบัติเราจะเพียงอ่านแต่ตัวหนังสือเฉยๆมันก็กลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปได้ไม่สงสัยเหมือนกันภาวนาเพราะภาวนามยปัญญานี้จะเกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่เกิดขึ้นจากความคิดอ่านไตรตรองไม่เกิดขึ้นจากสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแต่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาได้เคลื่อนไหวตัวออกไปพินิจพิจารณาสภาวธรรมมีธาตุขันธ์เป็นสนามรบมีธาตุขันธ์เป็นเป้าหมายแห่งการพินิจพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปในอริยสัจ4ชาติปิตุขาก็คือกายของเราเป็นผู้เกิดเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ตายใจของเราเป็นไปด้วยถ้ามีสมุทัยคือกิเลสฝังใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยนี่ก็คือเรื่องภาวนามยปัญญาพินิจพิจารณาตามเหล่านี้ก็ไปเห็นแจ่มเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนก็ไปค่อยละไปไม่มีใครบอกก็ละเองละเป็นลำดับที่รู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปในขั้นใดภูมิใดของสภาวะธรรมด้วยปัญญาประเภทต่างๆก็รู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาภาวนามยปัญญานี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากในวงพุทธศาสนาเราถ้าไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงขั้นกิตตภาวะถึงขั้นภาวนามยปัญญาที่เกิดประจักษ์ขึ้นกับผู้ภาวนานั่นเองแล้วจะไม่หายสงสัยเลยเพราะฉะนั้นการตัดปัญหาภาวนามยปัญญานี้ต้องตัดด้วยกิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วหากเป็นขึ้นในผู้นั้นเองสติปัญญาก็มีความสามารถแก้วกล้าหมุนตัวไปเองเป็นธรรมจักรเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่พร้อมแล้วที่จะฆ่ากิเลสตัวก่อภพก่อชาติก่อชาติฆ่าไปโดยลำดับลำดาด้วยภาวนามยปัญญานี้นี่ประจักษ์ในวงปฏิบัติชัดเจนอยู่ตลอดมาถ้าปฏิบัติให้ตรงตามทางพระเจ้าแล้วคำว่าภาวนามยปัญญานี้จะไม่มีปัญหาอื่นใดเข้ามาแทรกเลยขอให้ปฏิบัติให้รู้ตามหลักธรรมนี้เถิดแต่นี่เราเพียงความจดความจำเรียนมามากน้อยมันก็เป็นความจำไปหมดความจำกับความจริงต่างกันความจำจำได้เท่าไหร่ก็จำได้จำได้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานมันก็มีแต่ความจำความจริงไม่ปรากฏสันวัตสมาธิก็มีความจำได้เฉยสมาธิไม่ปรากฏกับใจแต่ความจริงนั้นสมาธิปรากฏกับใจจริงๆปัญญาปรากฏกับใจจริงๆปัญญาขั้นใดปรากฏกับใจจริงๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นประจักษ์กับหัวใจเป็นสันติโกสุดยอดประกาศป้างขึ้นมาภายในจิตใจตัวเองโดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็ไปจะไปถามผู้ใดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วว่าสันติโกการเห็นด้วยตัวเองนั่นแหละเป็นที่แน่นอนนะผู้อื่นสอนพระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเองเมื่อเขารู้เห็นด้วยตัวเองแล้วหมดปัญหาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ธรรมแล้วไม่ต้องไปถามใครประกาศธรรมสอนโลกทันทีสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติถึงขั้นสันทิฏฐิโกอันสุดยอดแล้วไม่ต้องทูลถามแม้พระพุทธเจ้าประทับต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะสันทิฏฐิโกเป็นแบบเดียวกันเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันไม่ต้องถามกันนี่ก็ปรากฏในจิตจิตตภาวนาเป็นสำคัญพร้อมอยู่เสมอที่จะรับรองผู้บำเพ็ญภาวนาทั้งหลายนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเหล่านี้ไม่ล้าสมัยธรรมเหล่านี้แหละคือสินค้าแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งดูในผู้ปฏิบัติย่นลงไปอีกอยู่ในผู้ปฏิบัติกรรมฐาน
จิตตภาวนาจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นโยมก็ตามกรรมฐานมีด้วยกันทุกคนกิเลสมันมีอยู่กับกรรมฐานนั่นแหละมันเห็นว่าเป็นของสวยของงามเหล่านี้มีแต่กิเลสสันตั้นยอขึ้นมาผมก็งามผมก็งามอะไรก็งามขนก็งามเล็บก็งามฟันก็งามอะไรงามไปหมดเป็นถังขยะอยู่ก็ไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้มันเป็นถังขยะเต็มร่างกายของสัตว์ของบุคคลตามหลักความจริงธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นแต่กิเลสมันไม่ยอมรับความจริงมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ว่าเป็นของอะไรมันก็ติดก็พันนี่แหละมันติดมันพันอันนี้เองมันจึงสร้างกองทุกข์ขึ้นที่ภายในจิตใจเมื่อมันได้เห็นชัดเจนสิ่งเหล่านี้ตามหลักความเป็นจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วมันก็ปล่อยสิ่งนี้แล้วก็เรียกปล่อยความยึดความถือปล่อยความทุกข์ไปในตัวเองปล่อยเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงปล่อยสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเราไม่ต้องถามพระนิพพานทำแท้เป็นอย่างไรประกาศก้องอยู่ในหัวใจของท่านผู้ชี้กิเลสโดยกันนั่นเราเรียกว่าทีวีของท่านท่านทรงไว้แล้วพวกเราไม่มีทีวีและเสียดายที่ทำไม่มีทีวีมาถ่ายทอดให้ชาวพุทธทั้งหลายของเราได้ฟังมีแต่ฝ่ายกิเลสมันถ่ายหลอกลวงต้มถุนนี่ถ่ายโฉตัวเก่งมากนะพวกทีวีนี่นะถ่ายได้ดีละเอียดละออแต่เป็นเรื่องของโลกไปเสียจึงเสียดายทำไม่มีทีวีถ่ายทอดอย่างนั้นแล้วประกาศกล้องขึ้นมาลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่กิเลสมันถ่ายมาหลอกลวงโลกให้ถ่ายตั้งแต่ของจริงเข้าไปสู่หัวใจโลกแล้วใจจะสะอาดสะอ้านจนกระทั่งถึงใจถึงวิมุตติหลุดพ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละธรรมเป็นของสดๆร้อนๆอยู่อย่างนี้ท่านมาทำแท้นี่แหละธรรมแท้มีอยู่อย่างนี้ขอให้ปฏิบัติก้าวเดินตามสายธรรมเหมือนกับแม่น้ำลำคลองสายต่างๆให้ก้าวไปตามนั้นแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยการก้าวไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเราจะถึงวิมุตติพระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเพราะธรรมนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลามีอยู่เช่นเดียวกันกับกิเลสมีในหัวใจของเราความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีฝังใจของพวกของสัตว์ทั้งหลายตลอดมาชั้นใดธรรมะก็มีฝังใหญ่อยู่ในนั้นชั้นนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอำนาจไม่สู้กิเลสความจอมปลอมไม่ได้กิเลสนี้จึงบีบบังคับเป็นหัวหน้าพาสัตว์ทั้งหลายดำเนินด้วยความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันสัตว์ทั้งหลายเชื่อมันโดยตลอดก็จมไปตามมันเรื่อยๆไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของมันพวกเราทั้งหลายจึงได้รับความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแต่เพราะอะไรไม่รู้ทุกข์ก็บอกว่าทุกข์มองไปที่ไหนมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเรายังไม่รู้ทั้งที่กองทุกข์อยู่ที่หัวใจของเราเราไม่รู้สาเหตุว่าเป็นมาจากอะไรเนี่ยธรรมถึงสอนเข้าไปหาสาเหตุมันเป็นอะไรมันถึงได้ทุกข์นั่นนี่แหละความโลภโลภมากก็เป็นทุกข์ไงฟังสิถ้าไม่โลภมากก็ไม่ทุกข์มากความอยากได้คนไม่ใช่คนตายก็ต้องมีความอยากเป็นธรรมดาความอยากธรรมดาคนของคนมีธรรมในใจของคนที่มีธรรมรักษาใจย่อมไม่ผาดโผนโจรทยานอยากพอดีพอดีอยากมีเป็นความสุขความเจริญของตนเองและครอบครัวได้ไม่ทะเยอทะยานนี่ก็เป็นเรื่องภัยตัวหนึ่งมันหลอกความโกรธราคะตัณหามันมีตั้งแต่ความหลอกลวงต้มถุนเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้ของเราทุกหัวใจมีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดมาเผาต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมหาสมุทรทะเลหลวงไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้หัวใจเราเหมือนกับกิเลสคือความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เลยแต่โลกทั้งหลายไม่เห็นโทษของมันจึงยอมรับปากไหนมาพูดมีแต่พูดถึงเรื่องกองทุกข์กองทุกข์เหตุสาเหตุแห่งกองทุกข์ไม่ยอมมาพูดเพราะไม่สังเกตไม่รู้ถูกมันต้มตุ๋นเราจึงต้องให้ทราบเอาไว้นะอย่าพากันโลภมากจนเกินเนื้อเกินตัวดิ้นล้มดิ้นตายเพราะความโลภมากความโลภมากต้องดีต้องดิ้นต้องทะเยอทะยานต้องสร้างความทุกข์ให้จิตใจเนี่ยเมื่อไม่ได้สมใจแล้วก็โกรธก็เครียดแค้นฆ่าฟันลันแทงพินาศทิพย์หายกันไปเพราะความโลภความโกรธนี่เป็นสำคัญตัวราคะตัณหาโดยแล้วยิ่งสำคัญมากนะเวลานี้ยิ่งต่างคนต่างส่งเสริมมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเวลานี้เป็นเวลาที่กิเลสเรืองอำนาจมากพุทธศาสนาผู้ทรงธรรมนี่แทบจะไม่มีเหลือแล้วในเวลานี้จะไปวัดไปวาสร้างคุณงามความดีต้องด้อมๆมองๆไปอายกิเลส
พราะกิเลสมันมีอำนาจวาสนามากถือเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาถือเป็นเจ้ายกเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสมบัติสิงคานบริวารเอามาอวดอ้างธรรมะเอาอันนี้เป็นใหญ่เป็นโตสัตว์ทั้งหลายที่หลงล่มจมอยู่กับสิ่งนี้ก็มอบไปตามมันมอบไปตามมันเลยนี่แหละแล้วมันก็ทำรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆมีอำนาจมากไม่สนใจกับอัตกับธรรมเลยมีแต่เรื่องกิเลสนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเต็มสังคมต่างๆมีแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไฟจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เรียนมากผู้เรียนน้อยผู้คนมั่งคนมีคนทุกข์คนจนกิเลสฝังอยู่ที่ใจจนด้วยกันทุกคนถ้าว่าจนจนความทุกข์เป็นทุกขตะเฉียนใจด้วยกันหาความสุขไม่มีสมบัติเงินทองเข้าของมีล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็จนความทุกข์อยู่กับหัวใจนั่นเองเพราะไฟมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อมีธรรมเข้าแทรกเข้ารักษาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลับมาเป็นประโยชน์เพื่อเสริมธรรมเสริมตัวของเราเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมถ้าไม่มีธรรมไม่ได้นะใครอย่าอวดรู้อวดฉลาดใครอย่าอวดมั่งอวดมีอย่าอวดบริษัทบริวารอวดยศถาบรรดาศักดิ์มันเป็นเรื่องของกิเลสออกอำนาจเท่านั้นแหละแล้วความจมความเสียหายความทุกข์ร้อนก็มาเกิดอยู่กับที่โอผู้โออานั่นเองไม่ใช่ผู้ใดนะมันลืมตัวความโออาก็เป็นความโออาก็เป็นกิเลสเสียเนี่ยแล้วมันไม่รู้มันนี่ที่ต่อไปนี้จะไม่มีนะศาสนานะค่อยหมดไปหมดไปหมดไปสุดท้ายผู้จะไปทำบุญให้ทานตามวัดต่างๆนี่ต้องไปสถานที่ต่างๆต้องร่ำๆมองๆไปไม่งั้นถูกกิเลสมันดูถูกเหยียดหยามมันเยาะมันเย้ยประเภทต่างๆเหรอจะไปสวรรค์เดี๋ยวนี้เหรอคอยฉันบ้างสิคอยผมบ้างสินั่นมันว่านะนี่จะไปแล้วเหรอเขาก็ชายผ้าหน่อยเขาก็ชายจีวรหน่อยเนี่ยกิเลสมันเยอะมันย่อมันเยอะหยันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้กำลังนะธรรมซึ่งเป็นของจริงนั้นถูกกิเลสปิดไว้หมดเหยียบย่ำทำลายหมดธรรมเลยเป็นเขียงเช็ดเท้าก้าวขึ้นของกิเลสเวลานี้ธรรมไม่ได้ก้าวเหยียบหัวกิเลสนะมีแต่กิเลสก้าวเหยียบหัวธรรมทุกจึงความเดือดร้อนวุ่นวายจึงทวีรุนแรงขึ้นเป็นลำดับเพราะมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจต้องเป็นมหันตทุกข์ครองอำนาจเหมือนกันในหัวใจของสัตว์ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจกันบ้างแล้วจะมีความสุขความเจริญเยือกเย็นภายในตัวเองนั่นแหละให้จำมานะทำเวลานี้กำลังอับเฉาในหัวใจของพวกเรากิเลสกำลังเลืองอำนาจให้พากันแก้ไขสิ่งวันนี้เป็นภัยมาตั้งกับตั้งกันแล้วให้รู้เสียพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันมากี่พระองค์แล้วสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทั้งนั้นแม้เราละมันไม่ได้ก็ขอให้มีเครื่องรักษามันบังคับบัญชาให้มันอยู่ในกรอบคือศีลคือธรรมให้อยู่เป็นอยู่ในกฎในเกณฑ์นี้เราก็พออยู่ได้ในโลกนี้ไม่ได้ร้อนเกินไปเพราะมีธรรมเป็นน้ำดับไฟแล้วก็จะอยู่ไปเป็นความสุขความเจริญตายแล้วก็ไม่พลาดท่าเสียทีจมในนรกโดยถ่ายเดียวทั้งๆที่ความสำคัญของกิเลสมันหลอกว่านรกไม่มีนั่นแหละสัตว์ยิ่งหลั่งไหลลงไปนรกมากนะทุกวันมากขึ้นทุกวันกิเลสพอกพูนหัวใจมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความชั่วช้าลามกมากแล้วยิ่งเผาตัวเองขึ้นด้วยบาปด้วยกรรมต่างๆแล้วไหลลงในนรกถ้าเราพูดแบบโลกของเรานี้เรียกว่ายมพบาลจดบัญชีไม่ทันมันทะเลถลายเข้าไปก่อนแล้วหลุดไม้หลุดมือเดี๋ยวให้จดบัญชีซะก่อนไม่จำเป็นว่าลงแล้วขอจดบัญชีจดไม่ทันลงแล้วไหลลงสู่นรกที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละความจริงพระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกมานานเท่าไหร่ว่านรกมีมาแต่กับไหนกันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็สอนว่านรกมีนรกมีทำไมมาจึงหน้าด้านนักกิเลสในหัวใจคนไม่ยอมฟังเสียงความจริงเลยคือนรกมีบาปมีมันฟังตั้งแต่ว่านรกไม่มีบุญไม่มีตายแล้วศูนย์นี่คือกิเลสหลอกคนสัตว์โลกทั้งหลายจึงจมไปตามๆมันเวลานี้มันกำลังเรืองอำนาจขอพี่น้องทั้งหลายก้านกลางได้ด้วยธรรมนะให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดกิเลสเคยเชื่อบันมานานแล้วมันให้ความสุขความเจริญให้ความเลิศเลอมาจากที่ไหนไม่เคยมีส่วนธรรมนั้นได้โดยลำดับลำดาจนถึงขั้นเลิศเลอเป็นที่ภูมิใจในเจ้าของมีเพราะการปฏิบัติธรรมไม่สงสัยเพราะเป็นความจริงด้วยกันพระพุทธเจ้าทุกๆองค์สอนความจริงทั้งนั้นแต่เราไปรับหาแต่ความจอมปลอมถ้าเห็นอัตเห็นธรรมเข้ามามันก็เห็นว่าเป็นขี้หมูขี้หมาไม่มีอะไรจำเป็นเสียจะไปให้ทำบุญให้ทานก็ไม่จำเป็นจะไปรักษาศีลก็ไม่จำเป็นเสียจะเจริญเมตตาภาวนาหมอนกมัดติดคอไว้เสียเนอมันไม่ภาวนานะหมอนมัดติดคอถ้าจะภาวนาก็ต้องหมอนมัดติดคอซะก่อนเท่จะได้สะดวกนั่นเห็นไหมกิเลส
มันเอาหมอนมัดติดคอพอเริ่มภาวนาไปง่ายๆแล้วไปติดหมอนดังครอกครอกได้ผลไหมกิเลสพาภาวนามันก็เป็นอย่างนั้นนี่มันหลอกโลกอย่างนี้นะพูดแล้วเราสลดสังเวชนะเพราะนี่เคยฟัดกับกิเลสมาแล้วไม่ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างงูปลาปลาลูกๆความคำอย่างที่ทีวีเหมือนกันทีวีในหัวใจนี่เต็มกระจ่างไปหมดแล้วเวลานี้ในโลกตั้งแต่ปี2433มาทีวีอันนี้ได้ประกาศบ้างเป็นในหัวใจนี่แล้วไม่สงสัยทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในแง่ใดมุมใดจะกราบอย่างราบอย่างราบไม่มีแง่สงสัยไหนเลยเพราะเห็นด้วยตานี่นะตาใจมันประจักษ์อ๋ออย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์เห็นความสิ้นทุกข์เห็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอกราบอย่างราบเลยเนี่ยมันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจท้าทายตลอดเวลาไม่มีการสะทกสะท้านในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยมีความสะทกสะท้านกับสิ่งหนึ่งที่ใดกิเลสก็ที่มันทำให้เราสะทกสะท้านแล้วเผามันหมดแล้วไม่มีอะไรอยู่ด้วยความเป็นธรรมตายก็ตายไปด้วยความเป็นธรรมสอนโลกก็สอนด้วยความเป็นธรรมตามหลักความจริงใครจะว่าโอ้บ้าอวดก็ตามเราไม่สนใจเรื่องโอ้อวดเป็นเรื่องกิเลสโจมตีธรรมต่างหากธรรมเป็นธรรมอะไรมาโจมตีลบล้างมาได้ความบริสุทธิ์เต็มหัวใจกิเลสบอกจะบอกว่ามืดบอดก็ว่าไปสิปู่ย่าตายายของมันพาเคยมืดบอดมาแล้วเรากระจ่างแล้วเราต้องบอกว่าเรากระจ่างเป็นสมบัติของเราเองนี่ลักธรรมเป็นอย่างนี้นะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบอย่างถึงใจนะนี่จวนจะตายแล้วปีนี้จะเป็นปีเปิดหัวอกออกมาแล้วได้เห็นจริงๆที่ว่าเหล่านี้นะไม่ได้สงสัยเลยมาแบบนรกสวรรค์นิพพานอะไรอะไรก็ตามบาปบุญเนี่ยประจักษ์ในหัวใจแต่ว่ามันถ่ายภาพออกมาให้ดูไม่ได้นั่นสิดังที่พูดตะกี้เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้กระจ่างขนาดไหนจะเกินพระพุทธเจ้าแต่ก็ถ่ายภาพออกมาแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องสอนด้วยคำพูดคำจาแนะนำสั่งสอนนี่คือเป็นภาพอันหนึ่งให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วไปปฏิบัติตนเองก็จะตามหลังตามสวดคาถาธรรมแล้วจะค่อยหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับนั่นแหละวันนี้ให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ถึงใจนะนี่ทางจันทบุรีนี่ก็เหมือนเป็นบ้านเดิมของหลวงตานั่นเองหลวงตามาเกี่ยวข้องกับจังหวัดจันทบุรีมาตั้งแต่ปี2495จนกระทั่งมาสร้างวัดสร้างวาสนิทสนมกับพี่น้องชาวจันทร์เรามาตั้งแต่บัดโน้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วในวัดนี้ก็จะว่ามาสร้างวัดก็ไม่ผิดเพราะท่านฟังนั่นแหละไปรับออกมาสร้างวัดที่นี่พาโยมแม่มาอยู่ที่นี่แต่ก่อนไม่มีวัดพาโยมแม่มาอยู่ที่นี่ทางนี้ก็สร้างที่พักที่อยู่ให้แล้วก็มาพักภาวนาอยู่ที่นี่หลังจากเราจากไปแล้ววัดนี้ก็เริ่มเป็นวัดขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นเหมือนกับว่าหลวงตาบัวสร้างวัดก็ไม่ผิดไอ้ฟังเอานะนี่เราเคยสนิทสนมพี่น้องทางชาวจันทร์มามากมายขนาดไหนนานแสนนานแล้วนะนี่วันนี้ก็ได้กลับมาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายแต่คราวนี้มาขอทองคํามาขอดอลลาร์มาขอเงินสดแล้วได้อย่างภาคภูมิใจอีกเหมือนกันไม่มีจังหวัดใดสู้จังหวัดจันทบุรีได้อันนี้เราพูดเฉพาะปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นเวลานี้โดยอาศัยพี่น้องทางใกล้ทางไกลมีทางกรุงเทพเป็นสำคัญมารวมตัวเป็นกลุ่มขึ้นเสริมวาสนาของพี่น้องชาวจันทร์เราให้สูงยิ่งขึ้นไปเมืองจันทบุรีเราเป็นเมืองเอกได้ทองคำมากคือเมืองนี้ถ้าใครอยากเป็นเมืองเอกก็เอามาแข่งจังหวัดจันทบุรีของเราสิเราจะเป็นคนให้คะแนนหลวงตาบัวจะให้คะแนนเองหลวงตาบัวรอตัดสินอยู่เวลานี้ถ้าอยากเก่งแข่งพี่น้องชาวจันทร์แล้วก็ให้มาหลวงตาบัวเปิดมือรับทั้งนั้นแหละใครสูงเราจะให้คะแนนสูงถ้าไม่สูงก็ให้มาช่วยกันก็แล้วกันวันนี้พูดเทศนาว่าการถึงธรรมทั้งหลายให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงวันนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีอะไรเคลื่อนคลาดปณิพันธ์ไปกี่ปีเดือนก็ตามแผนผังนั้นแสดงไว้ถูกต้องแล้วการสร้างบ้านสร้างเรือนขอให้สร้างตามแบบแปลนแผนผังจะเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตามแบบตามแปลนนั่นแหละนี่เราสร้างแบบตามแบบแปลนแผนผังคือที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรไม่เคลื่อนคาดแล้วเราจะเป็นตัวของเราขึ้นเป็นลำดับเป็นศีลเป็นทานเป็นการกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในใจของเราโดยลำดับแล้วก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่สงสัยเพราะกิเลสมันเป็นอากาลิโกมีอยู่ตลอดเวลามืดอยู่ตลอดเวลาไฟก็เป็นอากาลิโกเอาเปิดจ้าขึ้นมาเมื่อไหร่กิเลสมันมืดมิดปิดตามากี่กับกี่กันก็ตามมันจะอ้างว่ามันมืดมากี่กับกี่กันไม่ยอมหนีไม่พ้นปัญญาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจกำจัดมันไปได้เลย
เหมือนกับความมืดที่มีมานานเท่าไหร่ก็ตามพอเปิดไฟนี้ความมืดกระจายหนีทันทีมีแต่ความสว่างแทนที่กันนี่ก็เหมือนกันใจตรงนี้รอความสว่างจากธรรมจากการบำเพ็ญของผู้ปฏิบัติอยู่เสมอยังขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งอกตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งพระเราบวชมาให้มุ่งต่อศาสนาก็คือมุ่งต่อการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นงานของพระโดยแท้ งานนอกนั้นไม่ใช่งานของพระงานกิเลสเข้าไปตีตลาดต่างหากไปทำที่ไหนที่ไหนกิเลสเข้าไปตีตลาดตลาดแต่เราก็ภูมิใจว่าเราได้สร้างวัดสร้างวาได้สร้างนั้นสร้างนี้อะไรต่ออะไรแล้วกิเลสเข้าไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานขี้อยู่รถพระไม่รู้นี่ว่าขี้รถพระตลอดเวลานะไปที่ไหนมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับงานนั้นงานนี้จิตนั้นจิตนี้สร้างนั้นสร้างนี้ไม่ใช่กิเลสเข้าไปตีตลาดสร้างส้วมสร้างฐานแล้วขี้รถหัวพระหัวใจพระน่ะสิทําไม่มีมีแต่กิเลสเต็มหัวใจนี่เรียกว่าสร้างส้วมสร้างฐานในหัวใจพระพระกรรมฐานเหล่านั้นแหละเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดเขาน้อยที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่ตัวสำคัญมากมันขี้เกียจมากพระวัดป่าบันตามันคงเป็นเพราะอาจารย์พาขี้เกียจก็ว่าได้ถ้าเราตำหนิไปมากมันก็จะเถื่อนเราเพราะนั้นจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี้เอาละพอ นานเท่าไหร่เทศวันนี้ฮะชั่วโมงนะไม่ได้ชั่วโมงเทศมันเร่งขึ้นเรื่อยเหนื่อยเทศเร่งเรื่อยเร่งเหนื่อยเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายได้เห็นหลวงตาบัวในทีวีมีลักษณะยังไงบ้างไม่มาเห็นทีวีสดเวลานี้เป็นยังไงบ้างต่างกันยังไงดูเอาพอเข้ากันได้ไหมแล้วต่อไปนี้จะมีอะไรมีอะไรก็จัดการกันเสียแล้วตอบเรียบร้อยแล้วจะให้พรเออถวายก็ถวายเหนื่อยนะ